สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับสำหรับคลิปนี้ครับพามาดูรถแท็กเตอร์คูเปอร์ต้านะครับตอนนี้กำลังปั่นนาเป็นระบบตีดินนะครับระบบปั่นเพื่อเตรียมพื้นที่ในการดำนาของรถดำนาบริษัทตั้งถาวรเกษตรพันธ์นะครับพิกัดวันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับด้านข้างโรงพยาบาลซอยด้านข้างโรงพยาบาลนะครับทางออกไปบ้านท่าเรือนี่แหละครับพื้นที่ครับกำลังเตรียมพื้นที่เลยส่วนทีมงานไอ้หนุ่มรถดำนานู่นครับกำลังเตรียมความพร้อมอยู่ด้านนู้นโซนนี้ก็เป็นหน้าที่ของรถแท็กเตอร์คูเปอร์ต้าในการเตรียมพื้นที่มีน้ำพอชุ่มๆครับแท็กเตอร์คูเปอร์ต้า L5018SPทีมรถดำนาของบริษัทตั้งถาวรเกษตรพันธ์นั้นมาจากบ้านสาดตำบลเมืองบัวครับวันนี้ยกทัพเข้าตัวอำเภอซะหน่อยสภาพพื้นที่นั้นกำลังดีเลยครับกำลังดีเลยมีน้ำพอเล็กน้อยพอชุ่มๆดูเหมือนว่าช่วงหัวมุมนะครับช่วงกลับลำนี่ค่อนข้างลึกครับดูสิครับโอ้ไม่แน่นะวันนี้เราอาจจะได้ชมรถดำนาติดหลบอยู่แถวๆนั้นก็ได้ลึกเลยครับกลับลำทีหนึ่งนี่ได้เสียวเลยเป็นช่วงฤดูการทำนาปีพ.ศ. 2565ก็อยู่ในช่วงท้ายๆแล้วครับล่วงเลยมาถึงเดือนกรกฎาคมกลางเดือนแล้วครับเพราะว่าปีนี้น้ำมาไวทำนาล่าช้าครับในโซนอีสานนะครับโซนชุมพลบุรีเนี่ยที่มองเห็นนะครับพื้นที่ตรงนี้มีอยู่4แปลงนะครับแต่ว่าด้านล่างนั้นดูเหมือนว่าน้ำค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่มีเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งไว้แล้วนะครับฝั่งนู้นถ้าน้ำมันเยอะเขาก็จะสูบออกเพราะว่าเวลาปักดำไปเนี่ยมันจะท่วมต้นกล้าวันนี้นะครับเราจะได้ชมการปักดำต้นกล้าของรถดำนาจะเป็นข้าวดำครับข้าวเหนียวดำต้นก็จะสีดำไปด้วยโอ้เลนกำลังดีเลยครับ
เนี่ยครับตรงหัวมุมนี่จะลึกดูแล้วลึกแน่นอนครับดูสิครับโอ้โอ้วันนี้มีเสียวแน่นอนสำหรับรถดำนาไม่เจอปลานะครับปกติรถปั่นนานี่ก็จะเจอปลาด้วยหลายๆคันหลายๆทีมงานเนี่ยกับข้าวเย็นนี่ไม่ต้องซื้อเลยครับปั่นนาเสร็จก็ได้ปลาไปด้วยหลุมนี้แหละหลุมนี้แหละครับคิดว่ารถดำนานี่ไม่รอดแน่นอนเจอหลุมนี้เข้าไปงานนี้จะมีลากกันหรือเปล่าต้องรอชมแล้วครับโอ้โหอีกหลุมหนึ่งแล้วครับโอ้มีเอียงด้วยเมื่อสักครู่รถดำนานี่ตีนเล็กๆก็คูโบต้ารถดำนาก็คูโบต้าแต่ว่ารถดำนานั้นเก่าญี่ปุ่นเก่ายุ่นแต่เป็นมือหนึ่งในไทยเกือบจะเสร็จแล้วครับรอทีมงานของชุดรถดำนาพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะได้กลับมาติดตามรับชมกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ